วัสดีเพื่อนๆชาวออนไลน์สเตชันทุกคนนะฮะก็กลับมาเจอกับผมชามูคุอีกครั้งนะฮะกับเกมรีวิวนะครับและเกมนี้แน่นอนนะฮะว่าเหล่ามักเกิลหลายคนเนี่ยน่าจะกำลังขึ้นรถไฟไฮเทรนกันอยู่กับเกม Hogwarts Legacy นะครับเกมนี้นะฮะจะคุ้มค่าเล่าเรียนนะครับกับโรงเรียนเวทมนต์แห่งนี้หรือเปล่าวันนี้ครับเรามีรีวิวมาฝากกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาขึ้นรถไฟสายด่วน Hogwarts สู่โลกภูวิเศษกันเลยดีกว่าครับผม We leaveOur legacy in your hands.ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องเตือนกันสักเล็กน้อยนะฮะว่าเนื้อหาในคลิปรีวิวนี้เนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่เป็นการสปอยเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้าถึงระบบของตัวเกมนั่นเองครับสำหรับ Hogwarts Legacy นะครับจะให้เราได้รับบทเป็นนักเรียนปี5หน้าใหม่ที่เข้ามาเรียนกลางเทอมนะครับณ Hogwarts นั่นเองแต่ด้วยความที่เราเนี่ยนะครับมีความสามารถลึกลับบางอย่างเกี่ยวกับเวทมนต์โบราณครับทำให้เราเนี่ยนะครับต้องเข้าไปพัวพันกับเหล่า Goblin Ranrock นะครับที่เป็นตัวร้ายและก็เหล่าพ่อมดชั่วร้ายนะครับที่ต้องการตัวเราเพื่อเป้าหมายบางอย่างผู้เล่นเนี่ยนะครับจะต้องออกผจญภัยค้นหาความจริงไปพร้อมกับการเล่าเรียนในชั้นปีที่5ด้วยนั่นเองครับซึ่งตัวเนื้อเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นเหตุการณ์ก่อนตัวนิยายหรือภาพยนตร์นะครับประมาณ100ปีทำให้เรื่องราวในเกมนี้นะครับแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเนื้อเรื่องหลักของภาคแฮร์รี่พอตเตอร์สักเท่าไหร่เลยแต่ก็จะมีอีสเตอร์เอ็กหรืออะไรบางอย่างนะครับรวมไปถึงนามสกุลที่คุ้นเคยราวกับว่าเขาน่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าหรือคุณทวดนะครับต้นตระกูลของตัวละครที่เรารู้จักกันนั่นแหละเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับน่าจะได้ตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้ไม่มากก็น้อยครับดังนั้นนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเปิดให้เรานะครับสามารถสร้างตัวละครของเราได้อย่างค่อนข้างอิสระนะครับผู้เล่นสามารถปรับแต่งนะครับได้ทั้งใบหน้าทรงผมคิ้วปากสีผิวนะครับรอยแผลเป็นกระเกลื่อนไม่ใช่เกลื่อนนะครับกระอย่างเดียวและอื่นๆนะครับก็แน่นอนเป็นแบบสำเร็จรูปมาแล้วและอื่นๆอีกนะฮะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีแบบที่เป็นแบบสำเร็จรูปมาด้วยนะครับหรือว่าพรีเซตนะฮะให้มาอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้ละเอียดมากถ้าหากเทียบกับพวกเกมออนไลน์เกาหลีอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้น้อยเกินไปสักเท่าไหร่นะครับและแน่นอนว่าไม่ได้มีการล็อกเพศอะไรแต่อย่างใดด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเรานะครับไม่พอใจทรงผมของตัวละครเราหรือว่าแบบมีฟิลอยากจะเปลี่ยนครับก็สามารถเข้าร้านตัดผมนะครับที่หมู่บ้านฮอกมีสเพื่อเปลี่ยนทรงผมได้ในภายหลังด้วยนะฮะแวะมาดูกันในเรื่องของระบบการต่อสู้กันต่อเลยดีกว่านะครับเป็นอีกระบบนึงนะครับที่จะทำให้ใครหลายคนเนี่ยตัดสินใจว่าจะถอยเกมนี้หรือไม่อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนแรกเอาจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมงานเรานะครับก็แอบลุ้นเหมือนกันนะฮะว่าจะทำระบบคอมแบทออกมาเป็นอย่างไรบ้างเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวเวทมนต์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์เนี่ยก็จะเป็นเวทพื้นฐานนะครับที่ไม่ค่อยเน้นการโจมตีแต่พอได้ลองสัมผัสระบบการต่อสู้ดูแล้วก็แอบรู้สึกว่าดีกว่าที่คาดไว้ประมาณนึงเลยนะครับตัวระบบสกิลเนี่ยนะฮะจะสามารถใส่ได้ทั้งหมด4สกิลแต่จะเซตใช้พร้อมกันนะครับได้ทั้งหมด4เซตนะฮะก็เท่ากับว่าใช้ได้ทั้งหมด16สกิลนั่นแหละและสามารถนะครับปรับเปลี่ยนสกิลระหว่างเล่นได้ตลอดเวลาอีกด้วยตัวเอฟเฟกต์สกิลนะครับทำออกมาได้สวยงามดีครับแต่แอบดูมีความเบาไปสักนิดนึงนะฮะแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับว่าเพราะปกติแล้วเวทมนต์เคลื่อนย้ายผลักดึงอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วแต่พวกเวทศาสตร์มืด นะครับมันดูจะมีความสวยงามกว่าชาวบ้านอยู่พอตัวเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการใช้คาถาป้องกันนะครับอย่างโปรเทคโก้ซึ่งถ้าสามารถป้องกันได้แล้วนะครับก็จะยิงสโตเปฟายเพื่อสตันศัตรูได้ด้วยนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็จะมีทาเลนต์นะครับที่เอาไว้ช่วยเสริมพลังสกิลเวทต่างๆด้วยครับซึ่งผู้เล่นนะครับจะได้สกิลพอยต์ในการอัพทาเลนต์1แต้มต่อการอัพ1เลเวลนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น5สายดังนี้ฮะสายแรกครับสเปลนะฮะซึ่งจะช่วยเสริมพลังเวทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น2ครับ Dark Arts นะครับหรือว่าศาสตร์มืดนะครับก็จะช่วยเสริมพลังของศาสตร์มืดลงในเวทของเรานั่นเอง3ครับคอนะครับผมก็คือช่วยเสริมเวทพื้นฐานและเพิ่มช่องสกิลกับประสิทธิภาพยาต่างๆ4ครับสเตลตัวเสริมความสามารถสกิลนะครับที่เกี่ยวกับการล่องหนต่างๆนะฮะตามชื่อเลยและสุดท้ายครับก็คือ Room of Requirements นะครับหรือว่าห้องต้องประสงค์นะครับซึ่งเป็นสกิลเสริมประสิทธิภาพของยาบัฟแล้วก็พวกพฤกษาหรือว่าพืชต่างๆนั่นเองครับระหว่างการต่อสู้นะครับผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องผสมผสานเวทเหล่านี้ในการต่อสู้กับศัตรูที่มีทั้งนักเวทศาสตร์มืดก็อบลินโทรลและอื่นอีกมากมายเลยนะฮะในเกมตัว
ัวเกมนี้นะครับออกแบบมาให้เป็นแนว Open World RPG แบบเต็มรูปแบบดังนั้นตัวเกมเนี่ยนะฮะก็จะดำเนินเนื้อเรื่องผ่านเควสต่างๆภายในเกมนะครับโดยจะถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆดังนี้ครับอย่างแรกครับเมนเควสนะครับหรือว่าเควสหลักนะฮะก็จะเป็นพวกเควสเนื้อเรื่องต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยนั่นเอง2ครับแอสไซเมนต์นะครับผมก็คือเป็นเควสนะครับที่ถูกมอบหมายโดยศาสตราจารย์ต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อทำสำเร็จตามเงื่อนไขก็จะได้เรียนรู้เวทมนต์ใหม่ๆนั่นเองนะฮะอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับไปเรียนไปทำนะฮะ3ครับ relationships นะครับหรือว่าเควสความสัมพันธ์กับผู้คนครับเมื่อทำแล้วก็จะได้ค่าความสัมพันธ์กับคนนั้นๆเพิ่มมากขึ้นและได้รางวัลตอบแทนตามมาด้วย4ครับสุดท้ายก็คือ side quest นะครับหรือว่า quest wrong ที่เมื่อทำแล้วนะครับก็จะได้รับผลตอบแทนแตกต่างกันออกไปตาม quest นะครับก็จะมีตั้งแต่เสื้อผ้าด้ามคาถาเวทมนต์ใหม่นะครับหรือว่าแท่นคราฟต์เป็นต้นครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีภารกิจในหมวด challenge ต่างๆนะครับให้ทำเพื่อรับของรางวัลอีกเช่นกันครับ Revelio. มาดูในเรื่องของแผนที่กันบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างพอสมควรครับหลักๆแล้วนะครับตัวแผนที่เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3โซนใหญ่ๆด้วยกันคือโรงเรียนฮอกวอตส์นะครับหมู่บ้านฮอกมิสแล้วก็แผนที่โลกทั่วไปครับโดยในแผนที่ทั่วไปนะครับก็จะมีมาร์คเครื่องหมายต่างๆนะครับที่เป็นเหมือนอีเวนต์ให้เล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมป์ของเหล่ามอนสเตอร์และนักเวทศาสตร์มืดครับที่เอาไว้ให้ต่อสู้เพื่อเก็บไอเทมต่างๆรวมไปถึงบททดสอบของเมอร์ลินครับที่เป็นพัซเซิลนะฮะก็คล้ายๆกับในเกมGod of Warครับมองหาจุดให้ครบทุกส่วนแล้วก็ทำลายทิ้งอะไรแบบนั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากเราทำสำเร็จนะครับก็จะได้รับของต่างๆเป็นรางวัลให้ด้วยนอกจากนี้ครับยังมีถ้ำให้สำรวจนะครับมีแร่ไอเทมอยู่ข้างในมีโซนสัตว์วิเศษให้เราได้จับเป็นต้นครับเรียกได้ว่ากิจกรรมที่ทำในโลก Open World ของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างมีให้เยอะอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งระบบนะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นนะฮะและแฟนๆแฮร์รี่หลายคนนะครับน่าจะชื่นชอบกันก็คงหนีไม่พ้น Room of Requirements ของเรานั่นเองนะฮะอ่ะก็ชื่อไทยห้องต้องประสงค์นะฮะภายในห้องนี้ครับก็จะเปรียบเสมือนกับฐานของเราอะไรแบบนั้นเป็นห้องส่วนตัวภายในห้องนี้ครับผู้เล่นสามารถตกแต่งได้มากมายหลากหลายอย่างจริงๆครับตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องของตกแต่งต่างๆนะครับเดคอเรชันอะไรพวกนี้รวมไปถึงพื้นและผนังห้องครับก็สามารถตกแต่งได้เช่นกันแต่อาจจะมีไม่หลากหลายแบบมากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะอ้างอิงธีมของห้องที่ตกแต่งได้นะครับโดยอ้างอิงจากธีมแต่ละบ้านนั่นแหละเอาจริงๆนะครับห้องต้องประสงค์แล้วหลักๆเนี่ยก็จะมีไว้ใช้สำหรับการกลับมาสร้างไอเทมนะครับหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆมากกว่าอย่างเช่นกลับมาสร้างโพชั่นปลูกพืชพันธุ์เอาไว้ใช้งานเป็นต้นอะไรแบบนี้ตอนแรกนะครับห้องต้องประสงค์นี้เนี่ยเราจะได้มาใช้งานเพียงแค่ห้องเล็กๆห้องเดียวครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆตัวเกมนะครับก็จะค่อยๆขยายห้องให้เราออกไปซึ่งเมื่อเราเล่นไปประมาณช่วงกลางเกมนะครับผมตัวห้องเนี่ยจะเปิดให้เห็นนะครับถึงสวนข้างนอกเอาไว้เลี้ยงสัตว์วิเศษอะไรแบบนั้นได้เลยครับระบบคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้นะครับกับเกม Hogwarts Legacy อีกหนึ่งเกมจากจักรวาลเดียวกับ Harry Potter นะฮะที่แฟนๆหลายคนเนี่ยต่างเฝ้ารอและโคตรจะไฮกันสุดๆเลยนะครับซึ่งจากประสบการณ์การเล่นของทีมงานเรานะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นแฟนแฮร์รี่ตัวยงอะไรขนาดนั้นแต่ก็ค่อนข้างจะประทับใจกับตัวเกมนะฮะแต่มันแอบเสียดายนิดหน่อยครับตรงที่การสร้างตัวละครเนี่ยมันมีรูปแบบให้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับอ่ะพูดตามตรงบางคนอยากจะสร้างตัวละครที่เหมือนกับตัวเองที่สุดก็อาจจะทำไม่ได้ 100% อะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างจำกัดครับแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วอ่ะนะฮะแล้วได้เข้าสู่โลกวิสัทดิ้งเวิลด์ไปก็รู้สึกได้ว่าทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเคารพต้นฉบับอะไรพวกนี้พอสมควรนะครับบรรยากาศต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกเดียวกับนิยายหรือภาพยนตร์ที่เคยดูตอนเด็กจริงๆครับโรงเรียนฮอกวอตส์เนี่ยก็ดูมีชีวิตชีวามากนะครับมากเสียจนบางทีก็แอบดูวุ่นวายนะครับอย่างเช่นพวก NPC ต่างๆนะครับโดยเฉพาะพวกผีนี่ตัวฮาเลยมีการพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็มีการนั่นนู่นนี่เยอะแยะมากมายกับตัวละครเรานะครับรวมไปถึงปริศนาภายในเกมนะฮะที่มีให้ทำหลายต่อหลายจุดเลยจริงๆนะครับและเป็นปริศนาที่ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ไม่ถนัดหรือว่าเก่งด้านพัซเซิลด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับอะไรแบบนั้นเพราะว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าหากคุณแก้พัซเซิลแบบนึงได้แล้วจ
จุดต่อไปที่มันเป็นพัซเซิลในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ยากอะไรแบบนั้นเลยนะฮะอย่างเช่นประตูสัญลักษณ์ในโรงเรียนเป็นต้นนะฮะส่วนการต่อสู้เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้กำลังดีครับมีการผสมผสานเวทต่างๆนะครับออกมาเป็นคอมโบให้ผู้เล่นนะครับได้เพลินไปกับการโจมตีศัตรูจนลืมไปว่าบางทีเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเป้านะครับรอประเคนเวทมนต์หรือศาสตร์มืดใส่เราอย่างต่อเนื่องนะครับผมมันจะมีฟีลแบบประมาณว่าเรายัดสกิลใส่ตัวละครตัวเดียวอะไรแบบนั้นจนเพลินไปนั่นเองนะครับผมส่วนการผจญภัยออกไปนะฮะก็ต้องบอกว่ามีหลายจุดนะครับคอยดึงความสนใจเราตลอดนะฮะทำให้เราต้องแวะเยอะมากนะฮะแบบจะไปถึงเควสหลักอยู่แล้วก็ไม่ถึงสักทีนะครับแวะข้างทางซะก่อนเฮ้ยอย่างเช่นตรงนี้พื้นที่มันแปลกๆมันมีอะไรมันมีซากปราสาทเฮ้ยอะไรมันเราลงไปดูไปหรือยังอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำให้เราเนี่ยนะครับค่อนข้างอิ่มเอมกับการออกสำรวจพอสมควรเลยทีเดียวแต่ก็ใช่ว่าตัวเกมจะไม่ได้มีข้อเสียนะครับหลักๆแล้วที่เห็นเลยก็คือสีหน้าอารมณ์ของตัวละครเนี่ยนะครับค่อนข้างแข็งครับรวมไปถึงแอนิเมชันในบางจุดด้วยอย่างเช่นตอนต่อสู้ครับที่บางทีก็แอบดูแข็งนิดๆครับหรือตอนขี่ไม้กวาดแบบไม่ได้เร่งความเร็วเนี่ยอันนี้ก็แข็งโป๊กเลยทีเดียวนะครับจังหวะการดำเนินเรื่องนะครับแล้วก็การพูดคุยของตัวละครเนี่ยจะค่อนข้างมีความเป็น RPG สูงจริงๆครับบางช่วงคุยกันยาวแบบยาวมากๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้นะฮะก็อาจจะทำให้คนชอบหรือไม่ชอบอันนี้นาจิตตังนะครับแต่ถ้าไม่ใช่แฟนแฮร์รี่นะครับหรือว่าสายที่ชอบอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะทำให้เบื่อไปเสียก่อนนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยจริงโดยเฉพาะในช่วงแรกของเกมนะครับที่เน้นเล่าเรื่องนะครับแบบค่อนข้างยาวมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก็แน่นอนกดข้ามได้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับทีมงานของพวกเรานะครับผมก็ขอให้คะแนน Hogwarts Legacy ไปที่ 8.5 คะแนนนะครับสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับแฟน Harry Potter นะฮะคงไม่มีเกมไหนในตอนนี้ที่จะดีไปกว่านี้แล้วนะครับคงให้10เต็ม10ไปนะฮะในฐานะ Potterhead บางคนเพราะนี่คือความฝันของคุณแล้วนะครับที่จะได้เข้าไปดื่มด่ำในโลกเวทมนต์ที่คุณชื่นชอบด้วยตัวละครของคุณเองนะครับวันแล้วนะครับผมก็ขอไปสร้างตัวละครตัวผมเองบ้างนะครับอยากเข้าไปเล่นกับเขาไม่ค่อยว่างเล่นเลยนะครับผมเดี๋ยวไปสายนะครับอาจารย์จะดุเอานะครับผมอ่ะโอเคก่อนจากการใครมีความคิดเห็นอย่างไรใครได้ลองเล่นแล้วหรือยังไม่ได้ลองเล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะฮะและที่สำคัญนะครับก็หวังว่าข้อมูลจากคลิปรีวิวนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อตัวเกมดีหรือเปล่านะครับเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่ดีให้กับคุณนะฮะก่อนจากการรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ